เจริญพรญาติโยมวันนี้หนีไม่ได้เลยไหมคนนอนวันนี้ธรรมดาขึ้นมานอนกันยาวเหยียดแล้วพรุ่งนี้เมื่อวานนี้ก็ในสันชิกกันนะเนอะแล้ววันนี้อีกใครทำมาสองวันแล้ววันนี้อีกว่าเหรอเห็นไหมอยู่สว่างเปล่าเอ้าพอเที่ยงคืนแล้วนะเทวดาพวกนางฟ้าก็จะลงมาฟังเทศฟังธรรมนะอยู่เป็นเพื่อนเถอะอยู่เป็นเพื่อนก็จะมาแล้วก็เทวดานางฟ้าก็ไม่ใช่ใครหรอกก็พวกเราเนี่ยใครอยู่ข้ามคืนใครอยู่เดชันชิกได้นี่แปลว่าข้ามนิวรณ์พวกนี้เทวดาทั้งนั้นเป็นนางฟ้าทั้งนั้นแหละพวกที่เข้าไปนอนแล้วนะยังอีกนานยังข้ามนิวรณ์ไม่ได้นะยังอีกนานข้ามนิวรณ์นี่ข้ามสมาธิแล้วสมาธิแล้วข้ามไปถึงฌานแล้วเนาะโอ้โหสมาธิขั้นสุดท้ายแล้วไปถึงฌานนี่เป็นพวกเทวดาเป็นพวกนางฟ้าแล้วนะทุกวันนี้เราก็เป็นชาวพุทธที่นิยมเรื่องบนบานสารกล่าวนะแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องปฏิบัติกันไม่ค่อยรู้อะไรก็นิยมเราเข้าถึงก็ยังเก่งก็เข้าถึงพระรัตนตรัยกันนะมีพระพุทธมีพระธรรมพระสงฆ์นะก็ไปกราบพระพุทธกันขอพรขอนู่นขอนี่นะแล้วก็พระธรรมก็ไปรู้ว่ามีพระไตรปิฎกเอาพระไตรปิฎกไปถวายวัดมั่งอะไรนะบางทีก็เอาไปหาพระสงฆ์ไปหาพระสงฆ์กันให้ช่วยนู่นช่วยนี่อะไรเนาะแล้วเราก็เรียกว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่เข้าไม่ถึงยังเข้าไม่ถึงเนื้อหาก็ยังดีนะก็มีระดับหนึ่งเพราะเราเป็นชาวพุทธแล้วเลือกเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็มีหลายระดับนะมีความรู้มีจิตมีใจอะไรก็ไม่เท่ากันนะบางคนก็มีของเก่ามาบางคนก็เริ่มปฏิบัติบางคนก็เริ่มเข้าวัดมาเนาะบางคนก็บางทีบอกให้ดูกายดูจิตก็ยังไม่รู้มันอยู่ตรงไหนหากันไม่เจอเลยนะหาไม่เจอก็เลยไม่เข้าใจเรื่องอะไรต่างๆครูบาอาจารย์ก็สอนกันนะเข้ามาก็สอนให้ทำกันสอนให้ไปก็เพื่อเข้าไปถึงเบื้องต้นก็คือให้รู้กายรู้จิตเราให้รู้กายรู้จิตพอเรารู้กายรู้จิตแล้วก็ให้รู้นิสัยว่าไอ้กายเรามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันมีนิสัยอะไรมันทำอะไรวันนึงมันทำอะไรไอ้จิตนี่มันทำยังไงเนาะแล้วมันเป็นอะไรเนาะมันมายังไงไปยังไงมายังไงเนาะให้เข้าไปรู้อย่างเงี้ยเป็นหลักพอรู้จากมันแล้วอะไรแล้วก็ให้เข้าไปรู้ว่าแล้วมันเป็นของเราไหมเนี่ยมันเที่ยงไหมเนี่ยมันเป็นเราไหมเนี่ยมันอนัตตาป่ะเนี่ยก็เรียกอนัตตาคือมันไม่มีอะไรเลยมันแตกสลายย่อยไปในที่สุดเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเป็นของสกปรกเป็นของเน่าของเหม็นอย่างเงี้ยนะเราก็เข้าไปรู้ในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะเราขาดการปฏิบัติขาดความรู้เนี่ยที่แท้จริงเราก็เข้าไม่ถึงบางคนแก้ทุกมาก็ไปบนบานศาลกล่าวไปนะบางทีก็บนได้บ้องไม่ได้บ้องแต่บางทีพระท่านจะช่วยก็ต้องเป็นคนดีนะถ้าเราไปทำอะไรที่ไม่ดีไปให้ท่านช่วยนะก็ได้บ้องไม่ได้บ้องบางทีก็ดวงจะได้ขึ้นมาก็กลายเป็นได้ดวงไม่ได้ขึ้นมาก็ไม่ได้นะเราก็เลยงมงายกันนะงมงายอย่างเงี้ยก็งมงายกันไปเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ชาวพุทธพึงจะต้องปฏิบัติพึงจะต้องมีนะเป็นหน้าที่ว่าเป็นงานของเรานะเราก็เข้าไม่ถึงกันแล้วก็ไม่เข้าใจว่าพุทธศาสนาเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องของชีวิตเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของธรรมชาตินะให้เรารู้เรื่องธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาตินะธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลแห่งการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติถ้าเราปฏิบัติตามกฎไม่ฝืนเขารู้ว่าเขาจะเป็นยังไงมายังไงนะ
เราไม่ไปฝืนเขานั่นแหละผลก็จะได้มานะรู้จักดูแลเขารู้จักใช้เขาเป็นประโยชน์นะแล้วก็ไม่ก็แล้วก็เราก็รู้ว่าธรรมชาติของสัตว์โลกนะสัตว์โลกเราด้วยมนุษย์เนี่ยคนมนุษย์กับสัตว์โลกสัตว์โลกมีธรรมชาติอะไรมีธรรมชาติเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงแล้วก็เนี่ยเข้าไปรู้เรื่องแบบนี้นะสังคมทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตทั้งอะไรแล้วเข้าไปเห็นความเป็นจริงของมันนะเนี่ยเราเข้าไม่ได้เราก็เข้าได้แต่เพียงว่าเกิดมาก็เราไปทางสังคมอีกทางนึงนะสังคมของทางโลกเนี่ยเราเข้าไม่เห็นว่าสังคมทางโลกเนี่ยมันเป็นสังคมที่เป็นเหตุแห่งทุกข์หมดนะทุกอย่างเป็นเหตุแห่งทุกข์หมดที่เราวิ่งหากันวิ่งหาลาภหายศกันต่างๆนะวิ่งหากันมันมีเหตุแห่งทุกข์ของมันเท่านั้นนะถ้าเผื่อเราไม่ได้พัฒนากายไม่ว่าพัฒนาใจเราพัฒนาวาจาเราไว้รองรับเหตุต่างๆที่จะเข้ามากระทบเราก็ไม่สามารถที่จะไปเห็นความเป็นจริงว่าบางทีบางอย่างเข้ามาเนี่ยเรานึกว่าโอ้โหได้แล้วก็สุขแล้วอันนี้นะเราก็ได้ก็สุขที่ไหนพอได้ไปแล้วนะโอ้เป็นของร้อนก็ทุกข์นะก็ทุกข์อีกนะเหมือนกับจะเล่านิทานให้ฟังมั่งแต่เป็นนิทานธรรมะนะเปรียบเทียบธรรมะก็สมัยโบราณกาลเนี่ยก็มีอาจารย์เนี่ยเขาเรียกอาจารย์ทิสาปาโมกเนี่ยนะเป็นอาจารย์มีลูกศิษย์เยอะศิษย์ลูกหาเยอะเลยนะเป็นสำนักนะก็อยากจะได้อยากจะให้ลูกสาวมีลูกสาวอยากจะให้ลูกสาวเนี่ยได้แต่งงานสักทีได้เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีใช่ไหมแต่ก็อยากให้ได้คนที่มีศีลนั่นแหละมีศีลใช่ไหมคนมีศีลเห็นไหมคนมีศีลนี่ดีงี้ไหมครูบาอาจารย์เรามาถึงมาถือศีลกันได้ศีลไหมขนาดยังไม่ทันไรเลยคนรวยคนมีความเขาก็อยากจะได้คนมีศีลเลยไหมไปเป็นลูกเขยไปเป็นลูกเขยแต่นี้เราจะทำยังไงก็ออกอุบายเลยไหมออกอุบายบอกว่าลูกศิษย์เนี่ยเรียกลูกศิษย์มาประชุมบอกถ้าใครอยากจะได้ลูกสาวนะลูกสาวสวยเนี่ยแล้วแกก็เองก็เป็นคนมีเงินนะมีเงินมีทองนะลูกสาวก็สวยใครอยากจะได้ลูกสาวเนี่ยให้ไปขโมยพ่อแม่ญาติพี่น้องมาไปขโมยผ้าขโมยเครื่องแต่งตัวขโมยเพชรพลอยขโมยเกิดมาใครขโมยมาได้มากนะจะยกลูกสาวให้แม่ท่านเห็นไหมบอกอุบายให้ไอ้ลูกศิษย์ก็เอาละมาไปขโมยกันใหญ่เลยไปขโมยสมบัติไปขโมยพ่อแม่ไปขโมยพ่อแม่ไม่พอไปเอาญาติพี่น้องออกพ่อแม่เกิดไม่ค่อยมีเงินมีทองไปขโมยญาติพี่น้องคนไหนมีเงินไปขโมยหมดเลยขโมยมาแข่งกันเลยนะก็มาวางกองโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะอันนี้มีลูกศิษย์คนหนึ่งไม่ได้เอาอะไรมาเลยมานั่งก็ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นไปขโมยอะไรมาเลยก็บอกว่าที่ไม่ขโมยเนี่ยเพราะว่าไปทำสิ่งไม่ดีเนี่ยไปขโมยเนี่ยมันไม่มีหรอกมีแต่คนเขาเห็นมีแต่คนรู้ถึงไม่ไปต่อให้ไปขโมยในป่าก็ยังต้องมีคนรู้ก็วันหนึ่งก็ต้องมีคนรู้นะถ้าสมมติไม่มีใครรู้ไอ้ตัวเราก็รู้บอกไอ้ตัวเราไอ้จิตเราก็มันรู้มันก็แบกไว้อีกมันรู้บอกไอ้จิตตัวเรารู้เห็นปะรู้ว่าเราไปทำผิดขโมยมันก็ทุกข์อยู่ใช่ไหมเท่านั้นแหละแม่อาจารย์ที่สาปาโมดแล้วยกลูกสาวให้เลยบอกโอ้ดิคนนี้ดีมากคนนี้นะเป็นคนมีศีลเห็นไหมแค่มีศีลใช่ไหมก็มีศีลยกลูกสาวให้แต่ยังไม่จบนะเรื่องก็ยังยาวไปอันนี้ก็เป็นเรื่องก็ยกลูกสาวให้ก็ให้เห็นว่าคนมีศีลเนี่ยอย่างน้อยคนก็เชื่อใจไว้ใจไหมเนาะแล้วก็ศีลก็เป็นของดีนะแล้วก็ได้ปฏิบัติกันได้มาถือศีลกันอย่างเงี้ยอย่างพวกเราเนี่ยเห็นไหมก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดนะก็มีสิ่งดีๆเพราะเราก็อย่างน้อยก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เขาเนอะไม่ผิดถือห้านะสินห้าข้อก็ไม่ผิดผิดในกามผิดลูกผิดเมียผิดสามีเขาเนอะไม่ไปทำลายเขาด้วยวาจาเนอะไปเบียดเบียนกันไม่ไป
เสพของมึนเมาทำให้คลองสติไม่อยู่นะไปทำทุกอย่างได้โอ้ยแค่นี้แค่ศีล5นะไม่ต้องไปพูดถึงอย่างพวกเราเนี่ยศีล8พวกนี้เนี่ยดูเถอะเที่ยงคืนไปแล้วกลายเป็นเทวดาไปแล้วกลายเป็นนะดังนั้นเราจะเห็นว่านะศีลที่เราทำเนี่ยก็มีประโยชน์นะไม่ใช่มีอานิสงส์มีหลายๆอย่างนะเราก็ทำไปบอกว่าศีลเราอยู่ในใจแล้วมันทำผิดไม่ได้แล้วนะแม้แต่เราไม่ต้องมาขอศีลพระหรอกนะถ้ามันอยู่ในใจแล้วนะมันก็มีศีลโดยอัตโนมัตินะก็จะทำตอนนี้อีกต่อไปตอนนี้เดี๋ยวจะบอกว่าอ้าวแล้วเสร็จแล้วอยากจะได้ลูกบางคนเศรษฐีอยากจะได้ลูกสะใภ้ดีได้อยากได้ลูกเขยอยากจะได้ลูกสะใภ้ทำยังไงก็มีเศรษฐีเขาก็อยากได้ลูกสะใภ้ดีๆมาเขารวยเนี่ยนะลูกสะใภ้ถ้าดีๆนะก็จะรักษาทรัพย์สมบัติของเขาได้นะก็อะไรก็ไม่ต้องเอาสวยมากเอาพอดีๆอย่าขี้เหร่มากก็แล้วกันเนาะแต่ขอให้เป็นคนดีนะขอให้คนเขาก็คิดอุบายเขาไม่รู้จะคิดอุบายอะไรนะเขาก็คิดอุบายว่าจะทำยังไงนะจะได้ลูกสะใภ้ดีๆเขาก็คิดอุบายโอ้คิดได้แล้วเอาละเขาก็ประกาศเลยนะใครอยากจะมาเป็นลูกสะใภ้เขานี่นะก็มาประชุมแล้วก็ให้ตอบให้ตอบปัญหาเขาก็บอกว่าจะทำยังไงปลาตัวหนึ่งจะกินได้ปีหนึ่งเห็นไหมบอกปลาตัวหนึ่งเนี่ยนะจะทำยังไงจะกินได้ถึงปีหนึ่งโอ้โหแย่งกันตอบใหญ่เลยอยากจะเป็นลูกสะใภ้เศรษฐีเห็นไหมก็แย่งกันตอบบางคนก็บอกทำปลาเค็มบ้างก็ไปตากแดดบ้างไปอะไรเนาะก็ยังไม่ถูกใจเหมือนกูรู้สมัยก่อนมีปลาล่าเปล่าเนาะบางคนก็จะตอบว่าไปทำปลาล่าเหมือนเนาะนะก็ยังไม่ถูกใจก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็ตอบมาไหมทำไมคนนี้ก็ตอบเลยบอกเอาไปแกงเอาไปแกงแกงแล้วแกงแล้วมันจะเหลือได้ไงสันได้กินได้เป็นปีได้ไงเดี๋ยวแกงก็เสียหมดใช่ไหมก็ไปแกงบอกแกงเนี่ยนะปลาตัวนึงนี่แกงแล้วก็ได้หม้อใหญ่เลยนะได้หม้อใหญ่เสร็จแล้วแกงเสร็จแล้วเอาแกงใส่ถ้วยถ้วยเล็กๆไปแจกตามบ้านเอาไปแจกเอาไปให้กันไปแบ่งกันกินจะไปแจกตามบ้านเห็นไหมเอาไปแจกนะเขาท่าดีก็ถามไปแจกแล้วจะได้อะไรมาเนี่ยแจกแล้วจะได้ก็ไม่เห็นถึงปีก็กินกันหมดก็บอกว่าไอ้ความดีนั้นที่เราไปแจกกันบอกกินไม่หมดเลยเดี๋ยวทุกคนก็เอานู่นมาให้เอานี่มาให้นะไม่ได้เอาปลามาให้ก็จริงนะแต่เอาสิ่งของที่เอามาให้เดี๋ยวกินไม่หมดทั้งปีเลยนะไม่ต้องเป็นปลาก็ได้ใช่ไหมแต่เขาก็เอามาให้เพราะว่าเหมือนอย่างคนสมัยก่อนนะมีอะไรก็ไปตักแจกบ้านข้างๆใช่ไหมทำอะไรกันทำบุญทำทานก็ไปเหลือก็เอาไปแจกกันไปกินกันนะก็บอกเอาไปแจกโอ้แจกนี่นะก็บอกว่าแล้วเสร็จแล้วไม่ได้กินปีนะบางทีกินไปถึงตายเลยบอกเพราะว่าบางคนก็ยังไม่มีเขายังไม่ทำบางทีเลยปีแล้วเขาไปเอามาให้กินก็เอาทำนู่นทำนี่มาให้กันนะใช่ไหมคุณมาโอ้เศรษฐีโอ้โหลูกสะใภ้คนนี้ฉลาดมากเลยนะฉลาดมากนะฉลาดมากนะรู้จักใช้สิ่งอะไรของที่มีเป็นประโยชน์ใช่ไหมเป็นประโยชน์สามารถทำให้เป็นประโยชน์ได้คือการทำทานนั่นเองเหมือนกับทำทานอ่ะเห็นไหมเหมือนกับเราทำทานเห็นไหมพระเจ้าก็สอนให้ทำทานพอเราทำแล้วเนี่ยกินไม่หมดซื้อกินไม่หมดคดอะไรคดก็แย่เลยไหมกินไม่หมดให้การบริจาคนี่ก็โอ้กูบาอาจารย์ก็สอนโอ้พ่อหนอพ่อสนองอีกท้องหรือทานให้ไปเถอะมีเท่าไหร่ก็ให้ไปหมดชาติหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยไหมตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพุทธเจ้าเนี่ยก็บริจาคทานหมดเลยทานแม้แต่ลูกแม้แต่มีให้หมดเลยไหมแล้วเสร็จแล้วอานิสงส์เลยไหมอานิสงส์ของทานไหมอันนี้ก็เป็นอานิสงส์เนี่ยก็ยังไม่จบแค่นี้อีกไหมตอนนี้เราจะเห็นแก่ตัวไปไหมแบบนี้แต่จะเอาแต่ลูกเขยดีเอาลูกสะใภ้ดีนะแต่ทีนี้ถ้าได้ลูกเขยดีลูกสะใภ้ดีมาไอ้พ่อตาแม่ยายไม่ดีเลยญาติพี่น้องอีกฝ่ายไม่ดีอ่ะทำไงเห็นไหมบางทีเอาพ่อตาอาจจะดีนะพ่อตาก็ดีเขาก็คงจะ
แต่พี่น้องไม่ดีมีเงินมีทองพี่น้องไม่ดีโอ้โหญาติพี่น้องไม่ดีนะฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายผู้ชายก็เหมือนกันถ้าญาติพี่น้องของภรรยาไม่ดีแล้วแม้แต่ภรรยาเองก็ยังไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีเดี๋ยวจะเอามาให้เนี่ยใช่ไหมถามว่าแล้วมันจะสุขไหมที่ได้มาเนี่ยคนมีศีลใช่ไหมอาจจะคนมีศีลก็ทนหน่อยนะแต่ถ้ามันไม่มีปฏิบัตินะไม่มีภาวนาไม่มีอุเบกขาไม่มีอะไรก็ศีลแตกเหมือนกันใช่ไหมก็อยู่ทนไปก็ทุกข์ทนทุกข์มันตกนรกนะบางทีนั้นเหตุปัจจัยมันมีอีกเยอะแยะนะไอ้ที่เราคิดกันคาดการณ์กันว่าอยากได้บนบานศาลกล่าวอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้แฟนรวยๆอยากได้สามีดีอยากได้นู่นอยากนี่นะมันไม่ใช่ตามที่เรามันมีเหตุปัจจัยอีกเยอะแยะนะจะได้มาแล้วนะได้มาแล้วก็ยังมีเหตุปัจจัยให้เราอีกเยอะแยะเรื่องทุกข์อ่ะนะว่าไอ้โลกเนี่ยพวกไอ้ขันธ์ห้าของเราเนี่ยมันเป็นกองแห่งทุกข์นะเราวาดฝันมันไปเองว่าแหมถ้าได้หมดทุกอย่างอยากได้อะไรแล้วจะเป็นสุขทั้งที่พระเจ้าก็บอกว่าไอ้ความอยากนี่แหละมันคือตัวทุกข์แหละเราอยากได้นู่นอยากได้นี่ไม่อยากได้นั่นไม่อยากได้นี่อยากในกามพุทโธไปทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์หมดนะทีนี้บางทีในครอบครัวเนี่ยนะไอ้คนที่ดีมาสะใภ้ดีมาผู้ชายเคยดีมาท่านในครอบครัวก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีอีกไม่รู้เดี๋ยวก็ดินทากันเดี๋ยวก็ใส่ร้ายป้ายสีกันไปหมดเลยใช่ไหมโอ้โหไม่รู้ร้อนไปทั้งครอบครัวอีกไอ้เคยดีมาสะใภ้ดีก็เหมือนคนไปจับงูอะจับงูไว้อยู่ในทะเลจับงูปล่อยก็ไม่ได้ปล่อยแล้วงูมันกัดก็ต้องอยู่ทนอยู่กับครอบครัวนี้ไปอยู่กับแฟนอยู่กับสามีผู้หญิงก็อยู่กับสามีอยู่กับญาติพี่น้องเขาผู้ชายก็ต้องอยู่กับสามีอยู่กับแม่ยายอยู่กับพ่อตาอยู่กับญาติพี่น้องเหมือนจับงูแล้วนี่จับปล่อยไม่ได้ปล่อยงูมันกัดทุกข์อยู่ทุกข์จนไม่รู้จะทุกข์ยังไงจนถึงวาระขึ้นมาก็ตายจากกันไปบางทียังไม่ตายก็มองบางทีก็ยังไม่ตายบางทีบางคนตายก่อนมองอะไรมองทนบางคนก็ยังไม่ตายถามว่าไอ้คนไม่ตายนี่ตอนที่อยู่ก็โอ้อยากจะไปเอาแล้วอยากจะออกจากตรงนี้ไปแล้วอยากจะไปแล้วอยากจะเลิกหมดทุกอย่างแล้วไม่เอาอะไรแล้วตรงนั้นโอ้ทุกข์เหลือเกินนะพออยู่ตัวคนเดียวสักพักหนึ่งเอาอีกแล้วเดี๋ยวอยากมีอีกแล้วเดี๋ยวมีแฟนอีกแล้วแต่งงานอีกแล้วนะหาเรื่องอีกแล้วเห็นป่ะตอนแรกๆก็แหมไม่เอาแล้วทุกข์จนกูจะอย่างงี้เอาแต่งงานอีกแล้วเห็นป่ะหาเหตุมาอีกแล้วเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยบอกว่าอย่าไปมองอะไรว่ามันสวยไปหมดนะเราจะมักจะมองสวยไปหมดมันก็เลยเป็นเหตุทำให้ยิ่งไปกับทำให้ทุกข์เราเนี่ยยิ่งเกิดขึ้นมาว่าเรามองอะไรดีไปหมดเราไม่มองอะไรมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรที่ยังไม่มีนะทำที่ตัวเราทำตัวเราให้ดีอบรมมันอบรมกายเรามันอบรมวาจาเราพัฒนากายพัฒนาวาจาพัฒนาใจเราให้ดีไอ้คนอื่นนั่นมันถ้าเราไปตามมันไปอะไรมันมีแต่เหตุมีปัจจัยนะเพราะธาตุคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันธาตุตรงกันอยู่ก็ได้นะธาตุตรงกันแต่ธาตุมันไม่ค่อยตรงกันเลยบางคนธาตุตรงกันก็อยู่กันชาตินี้ไปถึงชาติหน้าชาติหน้าเกินมาก็อยู่กันได้เพราะธาตุก็ตรงกันนะดังนั้นเรื่องแบบนี้ก็สอนทั้งหมดนี่ก็สอนให้เราอย่าเห็นอะไรที่ว่ามันเป็นเรื่องสวยมันเล่นแหมสวยงามสุขไปหมดอะไรไปหมดจะต้องกันพอมันพลาดหวังมันผิดหวังแล้วมันจะทุกข์แล้วมันจะแบกหามาทุกข์มาหน้าเลี้ยงหน้าเขียวแล้วก็แบกกันจนสลัดไม่ออกชาตินี้แบกชาติหน้าแบกกันอีกที่นั่งมานี่ก็มาแบกกันมาสลัดไม่ออกว่าจะมาสลัดนะสลัดเนี่ยความโลภความโกรธความหลงสลัดตัณหาความอยากสลัดอุปทานนะบางทีเข้ามามาแบกต่ออีกก็มาแบกต่อเยอะมาแบกไว้หนักจนไม่รู้จะหนักยังไงแล้วก็ยังเอาออกไม่ได้ดังนั้นการเข้ามาเนี่ยมาเพื่อมาสลัดมาวางนะมาวางแล้วมาเห็นครูบาอาจารย์สอนทั้งหมดนะก็เห็นอะไรเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยตัวรู้จังคือตัวต่างๆคือตัวเป็นไตรลักษณ์หมดเลยให้เห็นไตรลักษณ์แต่ก่อนจะถึงไตรลักษณ์ก็ต้องเห็นก่อนทุกสภาพก่อนเห็นความเป็นจริงก่อนว่ากายเรามันมีอะไรนะอย่างน้อยๆทำสมาธิเจริญสมาธิเจริญสติศีลรักษาศีลให้ดีมีทานมีศีลเนี่ยเป็นเครื่องอุดหนุนเครื่อง
อุปการะนะทานศีลภาวนาแล้วก็สมาธิสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องอุปการะทั้งหมดเนี่ยนะเป็นพลังเป็นอำนาจมีความเพียรมีอะไรนะเจริญมันขึ้นมานะเจริญขึ้นมาซึ่งพอมันเห็นความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้นะนั่นแหละมันจะคลายอ่ะมันไม่ยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมคุณครูที่เขาสอนดูผมขนเล็บฟันหนังดูไหมกับลมหายใจดูว่ามันเป็นของเราไหมมันใช่ไหมมันเป็นยังไงมาไงนะดูจนระดับเป็นปัญญาดูให้เห็นความเป็นจริงตามธรรมชาติก่อนเป็นสมาธินะหรือเป็นสติใช้สติเป็นอนุสติเมื่อไหร่นะดูเนี่ยเป็นสมาธินะสมาธิก็คือทำจิตให้มันสงบมันเข้มแข็งแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ในสังขารของเราทั้งหมดกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารนะใจสังขารไปดูมันให้หมดเลยว่าโอ้พอดูแล้วรู้จักมันแล้วนะพอรู้จักโอ้นั่นมันจะเริ่มเกิดปัญญาเริ่มเกิดจากไม่อยากแล้วสิไม่อยากมีแกแล้วสิไม่อยากมีแล้วไอ้กายนี้ไอ้ใจนี้ไม่อยากแล้วนะมันก็ทำให้เราเนี่ยวางสลัดแล้วทำให้มันแจ้งเห็นไหมอย่างครูบาอาจารย์ก็ไม่ใช่ทำเป็นสัญญานะสัญญานี้ก็ทำก่อนทำด้วยทำให้ใช้ให้จิตมันเป็นสมาธิแล้วก็ให้มันเดินในกายเราเห็นความเป็นจริงนะทีนะพวกนี้พอเราเห็นความเป็นจริงแล้วอะไรต่างๆแล้วเราจะรู้เรื่องที่เราไม่รู้อะไรที่เราไม่รู้ก็คือเรื่องธรรมชาตินั่นแหละเรื่องธรรมชาตินะเรื่องธาตุน้ำธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณนะนี่ก็เป็นสัจธรรมแต่มันไม่รวมกันนะธาตุพวกนี้ยิ่งใหญ่นะดินเขาก็อยู่ของเขาน้ำก็อยู่ของเขาไฟก็อยู่ของเขาลมก็อยู่ของเขานะธาตุวิญญาณอยู่เนี้ยไม่รวมกันเนี่ยก็เรียกสัจธรรมแต่ถ้าเมื่อไรธาตุมันรวมกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยสามอย่างนี้รวมกันนะเป็นสิ่งของเป็นวัตถุเป็นสิ่งสมมติและเริ่มเนี่ยสามอย่างนี้รวมกันสุขที่เขาสมมติมาให้เราเสพเพชรพลอยม่องไอ้นุ่นไอ้นี่อะไรเครื่องสิ่งวัตถุสิ่งของมาให้เราเสพนี่แหละมันสิ่งสมมติทั้งนั้นเราก็ตั้งชื่อไปแล้วเราก็เสพไปไม่ว่าจะแฟนสามีภรรยาลูกเต่าอะไรนี่เป็นเพียงแค่วัตถุเป็นธาตุดินน้ำลมไฟมาให้เราอร่อยเสพเข้าไปอร่อยเกิดความยึดมั่นว่าเป็นของเราไปนั่นนะจริงๆแค่วัตถุสิ่งของเท่านั้นแล้วผู้หญิงผู้ชายก็ไม่มีแค่วัตถุสิ่งของเป็นของสกปรกเป็นของเน่าของเหม็นตั้งอยู่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นเป็นความจริงแล้วมันแตกโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเนี่ยสัตว์โลกก็เป็นของมันเป็นไปอย่างนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมก็เห็นความเป็นจริงใช่ไหมเราเจริญสมาธินะเราก็ทำไปเห็นไปดูไปเป็นอนุสตินะระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมเป็นอารมณ์ของเราได้เห็นความเป็นจริงไม่ใช่มันนั่งไปก็เดี๋ยวตอนนี้ละครมันจะมาแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวหนังมันจะมาเออนะนั่งไปเอาเนื้อไอ้กลิ่นนู้นมานะไอ้นี่มานะไอ้เสียงนั้นมาเสียงนี้มามันก็ไม่เห็นหมดนะนั่นต้องเนี่ยที่เรายึดติดกันอยู่ตรงนี้เราสลัดออกไม่ได้ใช่ไหมสลัดออกไม่ได้มันก็เลยทำให้จิตเราเนี่ยไม่เคยว่างเว้นจากกิเลสเลยใช่ไหมทีนี้พอเราได้สมาธิมองว่าเราก็เดี๋ยวเจริญสติใช้สติมองเจริญสติเจริญสมาธิให้มันสงบให้มันเข้มแข็งนะมันก็จะเริ่มเห็นอะไรอย่างน้อยๆก็เห็นรู้ความเป็นจริงของธรรมชาติอะไรที่เราไม่รู้ไม่อะไรเราจะรู้เราเริ่มพอเรารู้เรื่องจิตของเราจิตของคนอื่นจิตของสัตว์โลกจิตของใครเราเริ่มรู้นิสัยใจคอของสัตว์เป็นยังไงใช่ไหมของเลระฉานของมนุษย์ของคนของอะไรมันก็คลายออกอะไรถูกมันก็มีถูกอะไรมันก็มีถูกมีผิดมันก็มีนิสัยใจคอของคนต่างอย่างนั้นเราก็ไม่พอเราวางพวกนี้ได้ว่าไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเหมือนกันมันก็เกิดความเห็นความเป็นจริงว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ยึดไปติดพวกนี้มันก็สลัดออกไปเมื่อวางนะกิเลสมันก็ออกไปความโลภความหลงมันก็สลัดออกไปใช่ไหมนั้นจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยก็อยู่กับเราเนี่ยแหละถ้าเผื่อเราพร้อมดีจิตเราเข้มแข็งดีอะไรดีเนาะอะไรมากระทบเราก็จะตามมันตามทันอะไรกระทบที่เป็นธรรมเป็นสัจธรรมนะอย่างสัจธรรมอย่างที่บอกไหมแล้วสมมติธรรมมันคืออะไรไหมสมมติธรรมก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณเนี่ยรวมกันถ้ารวมกันนี่ก
ลายเป็นสัตว์กลายเป็นมนุษย์กลายเป็นเพราะมันมีวิญญาณเข้าไปใช่ไหมกลายเป็นขันธ์ห้าเป็นของไม่เที่ยงขึ้นมาแล้วเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่แตกสลายเป็นของที่เข้าไปควบคุมอะไรเขาไม่ได้นะเป็นของนั้นแม้ของเราเองตัวเราเองจิตใจเราเองเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัตินะไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติไม่เรียนรู้นะแล้วก็ปฏิบัติเราก็เข้าไปรู้เรื่องแบบนี้ไม่ได้นะอย่างนั้นก็การปฏิบัติก็จึงต้องก็ไม่ใช่เราปฏิบัติไปอ่านถือว่าโอ้อยากจะปฏิบัติเหลือเกินอยากจะรู้เหลือเกินอยากจะรู้ธรรมก็ไปอ่านไปฟังใช่ไหมไปฟังนะบางทีก็คิดหาเหตุหาผลมั่งใช่ไหมแล้วก็เอามาเป็นแผนที่เอาเป็นความรู้เป็นแผนที่ฟังจากครูบาอาจารย์มั่งอ่านหนังสือบ้างนะแล้วก็หาเหตุหาผลมาแล้วก็เอามาปฏิบัติมาเรียกสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยเอามาประพฤติเอามาปฏิบัติเดินเป็นแผนที่เดินเข้าไปหาขมาสมบัติเป็นอริยะเป็นอริยะเป็นสมบัติที่เป็นที่ไม่เห็นเป็นทิพย์นะเป็นทิพย์เป็นสมบัติที่เย็นเป็นสมบัติที่เป็นสมบัติของเราแท้จริงอย่างสมบัตินี่ที่เราหาเรามีกันเรามานี่ก็ยังเป็นสมบัติที่ไม่แท้จริงนะเป็นสมบัติที่ร้อนมั่งถ้าเรายังขาดทานขาดศีลขาดภาวนาเนี่ยขาดแล้วก็อย่างที่เห็นไหมอย่างที่นิทานที่เมื่อกี้บอกว่านะอุตส่าห์คั้นมาแล้วนะเอาคนมีศีลมาเป็นเขยแล้วเอาคนมีทานมาเป็นคนมีปัญญาแล้วเอาคนมีทานมาเป็นลูกเขยเป็นตะไคร้แล้วมันก็ยังไม่ได้เที่ยงอะไรหรอกเห็นไหมถ้าเผื่อว่าไอ้ครอบครัวเรามันไม่ดีครอบครัวเรามันมีทั้งดีไม่ดีมันไม่ใช่มีศีลไปหมดทุกคนมันไม่ได้มีธรรมะไปหมดทุกคนนะมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะมันจึงไม่มีอะไรเที่ยงเห็นไหมนั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยก็ใช้อุบายนะบางทีเราจะมานั่งตัวแข็งกันทั้งคืนใช่ไหมนั่งตัวแข็งนั่งกวางก็บางทีเราก็ต้องใช้อุบายสู้กันนะใช้อุบายข้ามนิวรณ์ข้ามมันให้ได้นะนิวรณ์เนี่ยเป็นตัวสำคัญนะถ้าเรายังข้ามนิวรณ์ไม่ได้ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นหรอกนะตัวมันนิวรณ์มันพาเรามันขวางกั้นเราหมดนะเนาะนะมันเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวรูปมาเดี๋ยวเสียงมาเดี๋ยวกลิ่นมาเดี๋ยวอยากจะไปกินนู่นกินนี่หิวมั่งนะเดี๋ยวเย็นมั่งมาร้อนมามั่งอ่อนมามั่งแข็งมามั่งนะเดี๋ยวก็อารมณ์ก็ปรุงแต่งไปเรื่อยใช่ไหมเป็นธรรมอารมณ์ใช่ไหมไปไม่ได้ใช่ไหมนี่ก็สู้กันเต็มที่นะสู้กันเต็มที่นะก็เหลือเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้ใช่ไหมเนาะก็ยังสู้คนเต็มที่แล้วแต่ที่เหลือเนี่ยก็คือเท่าสว่างได้ก็เนี่ยเทวดานั่นแหละข้ามนิวรณ์ได้ก็คือข้ามนิวรณ์ได้นะมีสมาธิแล้วเนาะงั้นบางคนก็โอ้โหอาฆาตพยาบาทก็เนาะนั่งมานั่งอาฆาตพยาบาทอะไรก็โกรธโมโหอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นนะไปไม่รอดนะการปฏิบัติการภาวนาไปไม่รอดใช่ไหมก็ไปไม่รอดปลดไม่ได้ออกไม่ได้นะบางคนก็นั่งเลยไหมเดี๋ยวไอ้ตัวง่วงมาแล้วชวนเราแล้วนะไปเถอะง่วงเถอะง่วงแล้วไปเถอะนะพี่ก็เอาเมื่อยแล้วไปเลยไหมก็ต้องสู้ต้องรู้ก็สู้ไปเดินมั่งนะไปเดินมั่งแก้ง่วงไปยืนมั่งแก้ง่วงเนาะก็สู้ทุกอย่างยาดมยาหอมโปะเข้าไปเนาะไม่ไหวจริงๆก็คอยไปนอนนะก็ไปนอนใช่ไหมนอนก็ภาวนาได้นะนอนไม่ใช่นอนตรงนี้เลยนะก็ต้องนอนภาวนาได้ใช่ไหมนั่นนิวรณ์เนี่ยคนที่ข้ามได้เนี่ยโอ้ถือว่าสมาธิและชั้นสูงแล้วนะสมาธิชั้นสูงจะเข้าฌานอยู่แล้วนะบางทีก็เวลาเราฟุ้งซ่านใช่ไหมจิตมันฟุ้งเรื่องนู้นเรื่องนี้บางคนนั่งแล้วก็
ทำไมจิตมันฟุ้งทำไมมันอย่างงุ่นอย่างนี้เอาก็นั่นอะไรมันฟุ้งอะไรก็ฟุ้งอะไรนั่นนะนิวรณ์มันกวนเราอยู่ก็ให้รู้จักมันเด่นไหมให้รู้จักมันเราถึงต้องมาทำสมาธิกันจัดโลกก็โดนพวกนี้มันครอบงำอยู่นะเราก็ต้องมาบางคนก็ลังเลสงสัยเนาะสงสัยดูสงสัยนี่นะสงสัยไปหมดนะสงสัยครูบาอาจารย์สงสัยสอนนี่ถูกไหมทำไมครูบาอาจารย์นี่สอนอย่างนี้ทำไมครูบาอาจารย์นี้นะบางทีก็เลยมานั่งขัดกันเองอะไรต่ออะไรเนาะก็เลยไม่ได้อะไรก็ติดอยู่ตรงนั้นนะก็พิจารณาเอาแม็กข้ามหาทางข้ามทำไงจะให้เกิดสมาธิทำไงจะสู้กับสมาธิได้ทำให้สติมันเกิดนะทำไงให้ปัญญามันเกิดนะต้องใช้ความสงบนี่แหละเป็นพื้นฐานอุเบกขาจิตต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวนะแล้วก็อุเบกขานะเอกคตาลมจิตเป็นหนึ่งเดียวนี่มีพลังนะมีพลังเนี่ยพอข้ามนิวรณ์พวกนี้ได้นะเห็นไหมขยันเลยพอข้ามนิวรณ์ได้ขยันเลยขยันปฏิบัติขยันอยู่บ้านก็ทำงานได้ทั้งวันอ่ะขยันแล้วยังมีอุเบกขาอีกใครจะว่าใครอะไรเฉยนะอุเบกขาก็เก่งทำอะไรก็ขยันนะไอ้พวกที่จะเอาไปเป็นลูกสะใภ้ลูกเขยต้องเอาพวกปฏิบัติเนี่ยนะต้องเอาข้ามนิวรณ์ก่อนเอาพวกข้ามนิวรณ์อย่าทิ้นอย่างเดียวยังไม่ได้ทานอย่างเดียวยังไม่ได้นะจะไปนะต้องเอาคนปฏิบัติคนปฏิบัติมีทั้งทานมีทั้งศีลมีทั้งภาวนาเห็นไหมนี่อันนี้แหละเขาสามารถที่จะข้ามเอาสมบัติของเรานะมีไปได้เย็นกลายเป็นสมบัติเย็นกลายเป็นครอบครัวเย็นเข้าไปก็เย็นเขาก็ทำใหครอบครัวเราที่มันร้อนอยู่มันแย่งกันสมบัติอะไรมันก็จะเย็นเขาก็นะเอาไปสอนเอาไปฝึกใช้อุบายอะไรแรงมาเขาก็อุเบกขาใช่ไหมรู้จักอุเบกขาไหมเนี่ยอุเบกขาวางเฉยมันเป็นของมันอย่างนั้นถูกผิดนะญาติพี่น้องจะถูกจะผิดพ่อแม่จะถูกจะผิดใครก็ก็เป็นอย่างนั้นแหละนะก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็นะใช้เมตตาเอาไหมมีเมตตาอีกเห็นไหมเมตตาใช้เมตตาเมตตานี่ใช้ได้ตลอดนะด้วยเมตตาเนี่ยในหลวงเราก็มีเงี้ยนะในหลวงเราก็มีท่านมีสมาธินะท่านก็มีท่านขยันไหมขยันใช่ไหมขยันรู้จักธรรมชาติไหมท่านรู้เลยว่าธรรมชาติเนี่ยจะต้องทำยังไงแล้วทำไมท่านมีเมตตาไหมอยากให้ประชาชนของท่านเนี่ยรักประชาชนอยากให้มีความสุขกันนะอะไรเนาะท่านเหน็ดเหนื่อยขยันนะบางทีพวกบริวารเดินตามไม่ทันบางทีบริวารแย่แล้วในหลวงยังโอ้โหยังทำนะนะทำทุกอย่างทำให้เขาเรียกว่าคนมีสมาธินะจะขยันแล้วก็มีเมตตานะแล้วก็มีอุเบกขานะแล้วก็มีรู้เรื่องของธรรมชาติรู้เรื่องธรรมชาติรู้ว่าเราจะสุขเราจะทุกข์ได้ก็มีธรรมชาติอย่างนึงละเราอยากสุขกันเราอยากได้นู่นได้นี่กันนะแต่ทุกวันนี้เราก็ร่วมมือกันร่วมหัวกันทางโลกเนี่ยก็ร่วมมือร่วมหัวกันทำโลกใบนี้ให้มันร้อนกันเนาะทำให้มันเป็นนรกกันอยู่นะเราก็ไม่รู้นรกเนาะเราทำน้ำจนเป็นน้ำเน่าไปหมดแล้วเนาะน้ำนี่ก็เป็นธรรมชาติเป็นธาตุเนาะถ้าทำให้มันดีๆนะมันก็มีอุดมสมบูรณ์นะก็อยู่กันอย่างมีความสุขดินนี่ก็กลายเป็นปลูกอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาเราก็ทำดินไปไม่ทำอากาศก็เสียหมดแล้วไหมอากาศเสียหมดนะธาตุทั้งนั้นใช่ไหมเราทำธาตุเนี่ยร่างกายเราก็มาจากธาตุเป็นธาตุเนาะมาจากพวกนี้นะอีกหน่อยเวลาถ้าเผื่อธาตุพวกนี้ไม่ดีแล้วมนุษย์ก็เปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมก็เปลี่ยนไปอายุสั้นมองตัวเตี้ยมองอะไรมองเปลี่ยนไปเพราะธาตุมันเสียหมดเหมือนกันก็มาเนี่ยอาหารการกินมันไม่ดีอาหารการกินไม่ดีธาตุมันไหมน้ำก็ไม่ดีดินไม่ดีอากาศไม่ดีใช่ไหมป่าก็ไม่ดีอะไรไหมอาหารการกินก็ไม่อุดมสมบูรณ์อาหารการกินก็กลายเป็นของผลิตออกมามองตามโรงงานมองตามอะไรไหมเป็นของผลิตออกมาเป็นของใช้ยามองอะไรมองมามันก็ทำให้ร่างกายเราเปลี่ยนไปใช่ไหมนั่นแหละเออถ้าเราทำดีหมดน้ำดีลมดีอะไรดีเนาะธาตุดีเนาะร่างกายเราก็แข็งแรงเพราะอาหารการกินก็ดีนะแล้วไม่ใช่ว่าไปความไม่พอเพียงเศรษฐกิจไม่พอเพียงกันอีก
ไอ้คนทำมาก็อยากจะขายมากอีกเนาะอยากขายมากโปรโมทโฆษณาลดแยกแจกแถมกันอีกให้เราซื้อกันอีกไหมเห็นไหมนี่เลยคือทางโลกนะทางโลกก็เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเนี่ยงั้นการคนที่อยู่ทางโลกนี่เยอะคนอยู่ทางธรรมไหมเนี่ยอยู่ทางธรรมเนี่ยทางโลกเขามีอยู่ตอนนี้ประเทศไทยก็มี70 ล้านเนี่ยคนอยู่เข้าวัดเข้าวาจะมีสักเท่าไหร่เห็นไหมมีสักเท่าไหร่ก็เปรียบเหมือนกับเขาควายกับขนควายอ่ะเขาควายคือพวกเราขนควายคือคนอยู่ไม่รู้จักทางธรรมไม่รู้จักธรรมะพุทธเจ้านะตรัสรู้มานะเอามาเผยแผ่เอามาให้เราได้เรียนรู้ไอ้ชาวพุทธพุทธมามกะเนี่ยเขาเรียกชาวพุทธเป็นหน้าที่มีหน้าที่ต้องศึกษาแล้วเรียนแล้วก็มาปฏิบัติกันนะทำงานของเราของชาวพุทธนะเราไม่ค่อยรู้กันแล้วก็เราก็ไม่ทำกันนะสรุปก็คือเรายินดีที่จะไปสมมติบางคนเนี่ยเข้ามาศึกษามาปฏิบัตินะเดี๋ยวไปเจอพวกไปเจอคนไม่ดีคนที่เขาอยู่ทางโลกเขายังอร่อยอร่อยอยู่เขาก็ชักชวนไปอีกหลุดหมดไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรที่มันสมบูรณ์ไปหมดนะบางทีพระเจ้าอยู่ในวัดในวาเนาะอยู่ในวัดในวาเนี่ยนะโอ้โหมีศีลเนาะแบบโอ้ยพระนี่ดีเหลือเกินนะอยากจะนะอยากจะได้ไปเป็นแฟนเหลือเกินนะโอ้โหศึกกันไปอะไรไปนะพอออกไปแล้วไม่มีศีลแล้วนี่ศีลหมดแล้วนี่ก็ออกไปก็ไม่มีศีลก็มาไปทั้งเที่ยวทั้งเล่นทั้งกินไม่ไหวไล่กลับมาอีกนะก็อย่างนี้แหละนะโลกใบนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรเที่ยงอย่าไปยึดว่าพออยากจะได้นั่นอยากอย่างนี้แล้วโอ้โหมันถูกใจไอ้ที่มันถูกใจมันพอใจนั่นแหละคือมันมีเหตุมีปัจจัยกันมาโอ้บางคนนี่นะมีกรรมกันมานะหนีไม่ออกพอเห็นปุ๊บโอ้มันตัวอ่อนไปหมดขาอ่อนแข้งขาอ่อนนะเสียงเสริงอ่อนไปหมดเลยนะเพราะว่ามันมีกรรมกันมาก็เรียกเจอเนื้อกู้มั่งเจอศัตรูมั่งเจออะไรมั่งเนาะหรือเจอมันจะมีเหตุมีปัจจัยทั้งหมดนะดังนั้นด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้ที่เราสร้างสะสมกันมาเยอะแยะมากมายนะเราจะหลุดออกจากตรงนี้ได้นะก็ด้วยพุทธศาสนาด้วยธรรมะด้วยธรรมะนะด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละที่ไปตรัสรู้มาที่ตรัสรู้ก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้เขาเรียกนะแล้วก็พระธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าพระธรรมหรือศาสนธรรมเนี่ยก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาให้เราแล้วก็ให้เราเป็นธรรมะนะเป็นธรรมะส่วนพระสงฆ์ก็คือสาวกนะครับหรือนักบวชที่เอามาเผยแผ่เอาธรรมะของพระองค์มาเผยแผ่เนี่ยเราเรียกว่าแล้วก็มาเผยแผ่ให้ใครก็เผยแผ่ให้พุทธมามกะคือก็พวกชาวพุทธพวกชาวพุทธใช่ไหมเผยแผ่ได้บ้องไม่ได้บ้องได้น้อยบ้องมากบ้องกลางๆบ้องนะถูกบ้องผิดบ้องไปทางผิดทางถูกบ้องอะไรบ้องก็มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันนะเป็นมันเป็นเรื่องของโลกนะเรื่องโลกนะเรื่องแต่ก็เป็นธรรมะก็เป็นสัจธรรมนะก็เป็นความเป็นจริงมันก็มีทั้งถูกทั้งผิดทั้งดีนะพอเราเข้าใจแบบนี้นะมันวางได้เยอะแยะไปหมดนะวางได้ไหมเบาไหมเบาเนอะแบกเข้ามานี่บางทีแบกกันเอียดพอเข้าวัดเข้าวาได้โอ้ยวางได้ไหมเบาสบายกลับบ้านไปสบายได้ฟังครูบาอาจารย์นะก็เข้าถึงธรรมะได้เข้ากระแสธรรมได้นะโอ้นี่ก็ปฏิบัติแล้วบางคนก็พอปฏิบัติได้ธรรมะนะโอ้โหปฏิบัติใหญ่เลยนะหมายเข่งมากเลยนะเข่งมากเลยโอ้ไม่ได้เลยฉันเข่งจริงๆฉันเดินฉันยืนฉันทำกันทั้งวันทั้งคืนฉันก็ทำใครผิดก็ติดใจก็ตกแล้วโอ้คนนั้นทำไมไม่ทำคนนี้ทำไมไม่ทำมันก็จะเอ้ารู้อีกแล้วเห็นไหมงั้นก็ไม่มีอะไรแน่นอนมั้ยแล้วก็ไม่มีอะไรแน่นอนเห็นไหมขนาดธรรมะก็ธรรมะก็นะธรรมะเองก็ยังไม่เที่ยงเลยพระพุทธเจ้าก็ยังบอกว่าธรรมะเขาที่ว่าไปอย่างเงี้ยจริงๆครับก็ยังมีทั้งเห็นไหมยังก็มีทั้งที่ก็มีทั้งเที่ยงไม่เที่ยงอยู่ดีนะไม่มีอะไรแต่สัจธรรมเนี่ยนี่คือเที่ยงแน่ๆก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟวิญญาณเนี่ยนะเที่ยงนะเป็นของถ้าไม่รวมกันนะถ้าไม่รวมกันเนี่ยแน่นอนแล้วถ้าเราทำเขาให้ดีรักษาเขาดูแลเขาดีไอ้เดียแล้วเที่ยงเป็นสุขเขาก็จะตอบสนองเรานะทุกอย่าง
ทุกวันนี้เราไปทำลายเขาหมดเลยเนาะทำลายเขาเสียหมดเนี่ยแม้ขนาดว่ารู้เขาต้องรู้นะเดี๋ยวนี้ก็มีข้าราชการกรมนู่นกรมนี่นะก็ดูแลน้ำดูแลดินดูแลลมดูแลอากาศเนี่ยนะดูอากาศดูแลป่าดูอะไรก็ดูแลทั้งหมดเนี่ยน้ำก็เสียป่าก็หมดอากาศก็เปลี่ยนแปลงกันไปหมดทุกอย่างเห็นไหมดูแลเพราะว่าไม่ได้ทำหน้าที่ถ้าทำหน้าที่นั่นคือทำหน้าที่ตามธรรมะถ้าเปิดธรรมะถ้าเราไม่ทำหน้าที่ก็มีกฎของธรรมะนั่นแหละกฎของธรรมชาตินั่นแหละก็จะเล่นงานเราใช่ไหมงั้นก็ถ้าทำแล้วพืชพันธัญญาหารดีอะไรดีร่างกายก็ดีอะไรก็เป็นส่วนเป็นบุญของเราอย่างนึงเป็นบุญก็เป็นบุญอาหารการกินร่างกายก็เข้มแข็งนะมวลมนุษย์สัตว์โลกก็ดีไปหมดนะไม่ว่าจะมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานนะก็ดีกันไปหมดจากนั้นก็มาพัฒนาใจกันเมื่อมีเงินมีทองมีความสุขแล้วก็ถ้าจิตใจไม่ดีไม่ได้พัฒนาใจเนาะจิตใจไม่ดีก็จะรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ได้ไม่ได้มั่นคงนะสิ่งที่ดีๆไว้ไม่มั่นคงเพราะว่าเดี๋ยวก็เกิดการทำลายกันอีกอะไรกันอีกนะไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าโลกนี้ทั้งใบมาตกลงกันเอางบประมาณเนี่ยงบประมาณที่จะไปดาวอังคารงบประมาณสร้างอาวุธงบประมาณอะไรเอามารวมแล้วก็บอกว่าจะเรามาตกลงกันเซ็นสัญญากันว่าทุกประเทศจะทำดินให้ดีทุกประเทศจะทำน้ำให้ดีทุกประเทศจะทำลมให้ดีนะทุกประเทศจะปลูกป่ากันนะโอ้เดี๋ยวก็มีความสุขระดับหนึ่งสวรรค์นะสวรรค์ก็อยู่บนอย่างนั้นก็ทุกประเทศเมื่อมีความสุขแล้วก็อยากจะให้แต่ความรู้ทางโลกอย่างเดียวเดี๋ยวก็มาแข่งแย่งชิงดีกันหาลาภหายศกันวะต้องให้ความรู้ทางเรื่องของจิตใจด้วยนะพัฒนาใจกันด้วยให้เป็นคนดีกันนะอย่างน้อยก็ไม่ต้องบอกเรื่องศีลหรอกเอา5ข้อไปปฏิบัติกันโอ้มั้ยตกลงก็สวรรค์ก็อยู่บนโลกนี้แหละไม่ไปอยู่ที่ไหนแล้วนะคือถ้าเรามีความสุขก็เหมือนคนอยู่มั้ยคนมีความสุขก็เหมือนคนอยู่สวรรค์คนไม่มีความสุขก็เหมือนคนอยู่ในนรกนั่นแหละนะนรกสวรรค์ก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่ใจเราอยู่ที่สิ่งแวดล้อมอยู่ที่ทุกอย่างนะก็นะพูดเนี่ยก็ให้เกิดศรัทธาศรัทธาเนี่ยตัวสำคัญเกิดศรัทธาศรัทธาเกิดเห็นความเป็นจริงก็เป็นเอาเรื่องของปัจจุบันมาบ้องเอาเรื่องอดีตพุทธกาลสมัยเนี่ยมาเล่าให้ฟังเป็นนิทานบ้องนะเอาเรื่องศีลเอาเรื่องภาวนาเอาเรื่องเอาเรื่องความคาดหวังของเราว่าคาดหวังว่าไอ้นี่แหละมันจะดีไอ้นั่นแหละมันจะดีดิจริงๆเตรียมตัวไว้ได้เลยว่ามันจะมีอะไรที่ผิดหวังหรือว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงใช่ไหมไม่มีอะไรเที่ยงทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเห็นมันอยู่อย่างเงี้ยสวยสวยหล่อหล่อนะเดี๋ยวมันตายแล้วก็ไม่มีใครเอาแล้วเน่าแล้วเหม็นแล้วนะแล้วก็ตอนนำอยู่ก็มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งกันทำเรื่องทำราวให้ชีวิตสุขบ้องทุกบ้องเนาะก็ปรุงแต่งกันไปพอเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะไอ้ตัวอวิชชาที่มันครอบงำเราไอ้ตัวไม่รู้อวิชชาเนี่ยมันก็จะโดนทำลายเพราะวิชามันเข้ามาวิชามันเข้ามาอวิชชาเนี่ยตัวที่อวิชชาก็คือเราไม่รู้เรื่องทุกข์ไม่รู้เรื่องทุกข์ไม่รู้ว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่นะมันเป็นทุกข์นะการที่จากของรักก็เป็นทุกข์ใช่ไหมก็เป็นทุกข์อยู่กับของไม่รักก็เป็นทุกข์เห็นไหมมันก็อยู่แค่นี้นะมีการโศกเศร้าเสียใจลำไรลำพันว่องคับแค้นโอ้นี่เป็นทุกข์ทั้งนั้นใช่ไหมเราไม่รู้ก็เรียกอวิชชาไม่รู้เหตุแห่งทุกข์มั่งโอ้ไม่รู้ว่าไอเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันคืออะไรเหตุแห่งทุกข์มันก็คือความอยากเราไม่รู้เลยว่านะเราไอ้ความอยากนี่แหละคือเหตุแห่งทุกข์เราก็มีแต่อยากกันนั่นๆใช่มั้ยอยู่ๆนั่งแป๊บเดียวเดี๋ยวก็อยากก็อยากอย่างนั้นอีกแล้วเดี๋ยวก็อยากไอ้นี่อีกแล้วเดี๋ยวก็อยากเราไม่รู้หรอกไอ้ความอยากนี่มันทุกข์ถ้ารู้จักนิ่งซะม่องเฉยซะบ้องนะอยากไปมั้ยอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสใช่มั้ยอยากในอารมณ์ใช่มั้ย
อยากได้นั่นได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไอ้อยากหลักๆนี่คือไอ้อยากในกามนี่กามนี่อยากหลักๆเห็นไหมไอ้พวกนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์หมดนะแต่ถามว่าเราจะดับทุกข์ไหมดับไหมมาเราต้องรู้เรื่องดับทุกข์ก็คือทำให้แจ้งทำให้ตัณหาเนี่ยให้มันแจ้งนะอย่าไปเพลิดเพลินกับความอยากมันพออยากแล้วเราจะต้องทำให้ได้ต้องเป็นให้ได้ต้องไปให้ได้เลยใช่ไหมไม่เคยอยู่เจอไม่เคยบอกว่าเอออย่าอยากมันเลยนะพอแล้วเหนื่อยแล้วไม่เอาแล้วนะแกไม่เคยหยุดอยากเลยนะแกพาไอ้กายมันก็พูดไม่ได้นะพามันตลอนไปเดี๋ยวก็อยากไปนู่นเดี๋ยวก็อยากไปนี่เดี๋ยวก็อยากกินนั่นเดี๋ยวก็อยากอย่างนู้นเดี๋ยวก็อยากอย่างนี้มันเอาความทุกข์มาใส่ตัวแล้วเราก็ไม่รู้ทุกข์ปรุงแต่งกันไปนะมันปรุงแต่งเราไม่รู้ว่าเราจะดับทุกข์ยังไงทางปฏิบัติที่จะดับทุกข์คือมรรคองค์8นะทางปฏิบัติที่ดับทุกข์นะอันนี้คือหัวใจใช่มั้ยหัวใจที่เราเข้ามานี่นะทางปฏิบัติที่ดับทุกข์ที่เรามากระทํากันอยู่มาปฏิบัติกันอยู่คือทางปฏิบัติมี8มี8องค์8เค้าเรียกองค์8พระเจ้าสอนเราไว้ว่าทางปฏิบัติเนี่ยให้รู้ให้เขาไปรู้ให้เขาไปเห็นให้เกิดปัญญาว่านะว่าเริ่มมีความเห็นชอบเห็นถูกว่าในอริยสัจ4ก็คือทุกข์เหตุแห่งทุกข์ดับทุกข์และทางปฏิบัติดับทุกข์เนี่ยนะโอ้ว่าโอ้เนี่ยใช่นะนี่ใช่ละอันนี้ละใช่อันนี้ละทางที่ถูกละนะเห็นอย่างนี้นะเพราะมันทางถูกละอริยสัจ4ที่พุทธเจ้าตรัสรู้นี่ละคือทางที่ถูกละทางที่จะออกจากทุกข์มั้ยเออเค้าเรียกว่าเห็นในนี้เค้าเรียกว่าความเห็นชอบเห็นชอบเราไม่รู้มั้ยเราก็ดําริมักดําริชอบใช่มั้ยดําริชอบหมายถึงว่าดําริที่ถูกต้องนะดําริที่ถูกต้องก็คือเจตนาที่ถูกต้องนะเจตนามีเจตนาที่ถูกต้องที่เป็นการดับทุกข์เป็นการออกจากทุกข์เนี่ยก็คือต้องดำริออกจากกามกันดำริจากการอาฆาตพยาบาทนะดำริออกจากการเบียดเบียนกันเอาอย่างนี้ดำริที่ถูกต้องนะอย่างเช่นดำริออกจากกามไหมอย่างพวกเรานี่ไหมดำริออกจากกามนะก็เป็นดำริที่ถูกต้องนะดำริมารักษาศีลไม่เบียดเบียนใครก็ดำริที่ถูกต้องดำริไม่เอาแล้วไม่อาฆาตพยาบาทใครแล้วนะไม่โกรธใครไม่เกลียดใครนะไม่อาฆาตใครแล้วโอ้นี่ดำริถูกต้องนะเข้ามานะถ้าเราอยู่ข้างนอกอยู่ไหมเราก็ยังไม่อยากจะออกยังไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้นะว่าทางที่มันจะดับทุกข์ทุกคนก็อยากดับทุกข์แต่เราลงไปบนบานศาลกล่าวกันไปนะมันไม่ใช่ทางที่ถูกนะไปบนบานศาลกล่าวมั่งไปหาหมอดูมั่งไปหลายบอกนะแล้วก็ผมน้ำมนต์กันมั่งเคกะโลกเคกะลากันมั่งอะไรก็มันก็เป่าหัวกันมั่งนะก็ยังไม่ใช่ถูกต้องนะก็ดำริไม่ถูกต้องวาจาก็ต้องถูกต้องต้องเห็นว่าโอ้นี่เป็นวาจาชอบคือวาจาที่ถูกต้องใช้ไปแล้วเป็นคุณแต่ตัวเองนะไม่ใช่ไปเบียดเบียนเอาวาจาไปทำลายคนอื่นเขาแล้วก็ทำลายตัวเองด้วยไปพูดโกหกไปพูดเพ้อเจ้อไปพูดคำหยาบอย่างเงี้ยนะไปพูดส่อเสียดพวกเนี้ยทำลายคนอื่นทำลายตัวเองนะก็ใช้วาจาที่นะที่ดีไหมก็อยู่ในศีลใช่ไหมพวกนี้ก็อยู่ในศีลศีลแหละผู้มีศีลใช่ไหมก็สัมมาวาจาวาจาก็ถูกต้องเป็นสัมมาวาจานะก็เป็นคุณเป็นทางที่ดีเป็นทางที่ดับทุกข์นะเป็นทางที่ออกจากทุกข์ใช่ไหมเป็นทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นะจากนั้นก็การกระทำก็ต้องถูกต้องด้วยการกระทำที่ดีที่ถูกต้องเช่นไม่ไปลักทรัพย์มั่งนะไปลักทรัพย์การกระทำนั้นไม่ฆ่าสัตว์มั่งไปนะไปฆ่าสัตว์มั่งหรือไปผิดในกามเนี่ยการกระทำไม่ถูกต้องนะเราก็ทำการกระทำของเราให้ถูกต้องนะถูกต้องก็เป็นมรรคเป็นมรรคนะ
แล้วการกระทำถูกต้องไหมก็บอกอาชีพก็ต้องถูกต้องอาชีพที่ชอบอาชีพที่ดับทุกข์แล้วไม่ใช่ไปโกงกันไปหลอกลวงกันใช่ไหมไปโกงไปหลอกลวงหากินกันเลยนะไปโกงไปหลอกลวงเขาไปทำอาชีพไม่ถูกต้องเดี๋ยวนี้ไหมมีแต่คนทำอาชีพที่ไม่ถูกต้องอาชีพที่ดีๆรวยช้าไม่ค่อยทำกันนะพอดีพอเพียงนะเก็บเล็กผสมน้อยกันนะก็ไม่ค่อยทำกันแล้วเดี๋ยวนี้ทางโลกก็ไปเดี๋ยวนี้หลอกลวงกันเยอะนะทำอะไรกันเยอะอาชีพไม่ถูกต้องเป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์หมดนะจับได้ก็ติดคุกใช่ไหมบางคนก็ถึงกับล้างแค้นกันไม่จับติดคุกก็จะฆ่ากันแล้วทำลายกันใช่ไหมก็เพราะว่าใช้เราไปใช้อาชีพที่ไม่ถูกต้องมันก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ไปหมดถ้ากลับกันก็คือทำให้มันถูกก็ความเพียรก็เหมือนกันความเพียรเนี่ยก็เพียรที่ถูกต้องก็ทำเพียรให้มันถูกต้องนะเป็นเพียรที่ดับทุกข์เป็นเพียรเป็นเหตุแห่งดับทุกข์เพียรอะไรเพียรก็เรียกว่าเพียรพิจารณาดูว่าอะไรที่มันเป็นบาปอะไรที่เป็นไม่ดีที่มาจะหาเราเข้ามากระทบเราเนี่ยนะเราก็ไม่เอาไม่อะไรที่เป็นอกุศลสิ่งที่ไม่ดีที่จะมากระทบเราเราก็ไม่เอานะแล้วเราก็เพียรที่จะประหารสิ่งที่ไม่ดีที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยนะเพียรที่ประหารมันประหารมันซะในตัวเราเนี่ยไม่ใช่ตัวคนอื่นนะตัวคนอื่นนี่ก็เราไปประหารไม่ได้หรอกบางคนก็เที่ยวจะไปทำให้คนอื่นเขาดีอยากจะไปทำให้คนอื่นก็ดีแล้วไม่ได้ดีสักทีตัวก็เลยเครียดตัวก็เลยเป็นบ้าไปตัวก็เลยจิตใจก็เลยแย่ไปใหญ่เลยตกต่ำไปใหญ่เลยนะก็เลยนะเพราะว่าไม่ได้เพียรที่ตัวเองไม่ได้ทำที่ตัวเองประหารสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองก็เพียรทำให้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าภาวนาเนี่ยภาวนาประธานเอาภาวนาเป็นหลักภาวนาเนี่ยเจริญสติเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะเนี่ยตรงเนี้ยเรียนนะรักษาศีลนะพวกเนี้ยนะเราก็ทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาเนี่ยภาวนาเนี่ยแหละเป็นเพียรที่ถูกต้องเป็นการเพียรที่เป็นสัมมานะเป็นสัมมาวายามะเป็นความเพียรที่ถูกต้องนะเพียรรักษามันไว้อีกเห็นไหมเพียรรักษาไว้เมื่อเราประหารเราไม่ป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีมาแล้วแล้วประหารในตัวเราแล้วในสิ่งไม่ดีตัวเราแล้วแล้วก็ทำไอ้สิ่งที่ในตัวเราให้มันดีขึ้นให้มันมีอยู่ในตัวเราเพียรภาวนาใช่ไหมสิ่งดีๆให้มันเกิดขึ้นจากนั้นอนุรักษ์มันไว้อนุรักษ์ไว้นะเนาะไม่ใช่มานั่งหลับตากันวันสองวันหายไปเป็น2-3 ปีนะอยู่บ้านก็ไม่ได้ไปนั่นแหละไปเที่ยวไปเล่นไปกินอยู่ต่อไปอ้าวพอทุกข์มากๆเอามานั่งหลับตาอีก2-3 วันใช่ไหมวันนี้ไปได้อะไรใช่ไหมมานั่งหลับตามานั่งเจริญสมาธิมาถือศีลกันมาภาวนามันก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่ได้อะไรแต่มันก็ต้องรักษามันก็ทำมันอะไรไว้นะรักษาจากนั้นก็เมื่อทำความเพียรที่ถูกต้องแล้วเนาะก็รู้จักว่าทำจิตเนี่ยให้ตั้งมั่นตั้งมั่นทำจิตให้ตั้งมั่นนะติดตั้งมั่นให้ชอบให้ชอบให้จิตเนี่ยตั้งมั่นไปทางที่ถูกนะทางที่ถูกทางที่ชอบทางที่ดีที่ถูกต้องนะนะเช่นมาเจริญสมาธิกันใช่ไหมเจริญสมาธินะเจริญสมาธินะให้จิตมันสงบนะคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิบางทีคนก็ไปถึงข้ามจากนิวรณ์ก็ไปถึงฌานฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานไปเลยนะไปถึงก็ไปกันไปถึงเป็นก็แล้วแต่นะบางคนก็ครูบาอาจารย์ก็สอนเอาแค่นี้พอไม่ต้องตั้งมากก็เดี๋ยวไปติดสมาธินะนู่นนี่เนาะก็เอาแค่คณิกะม่องอุปจามองนะอะไรเงี้ยนะครูบาอาจารย์ก็สอนเอาถึงฌานเลยถึงฌานก็แล้วแต่จริตนะแล้วแต่จริตใครก็ชอบบางคนก็มีสมาธิเดิมก็อยู่แล้วบางคนก็ยังไม่มีสมาธิบางคนก็ต้องมาฝึกมาทำกันก็ให้มันสงบสงบเสร็จแล้วก็
นั่งดูเอาให้สติระลึกไปเห็นความเป็นจริงนะก็อันนี้ทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เห็นไหมจากนั้นก็สติก็ระลึกชอบอีกไหมสติตัวสติก็ต้องระลึกชอบเห็นไหมอย่างทุกวันนี้สติเราไประลึกที่ไหนอยู่ไหมมันก็สติอ่อนมากแล้วก็ระลึกมีตัวนำไปไหมมีกระตัวนำไปสติไปในทางที่อกุศลหมดแล้วทางโลกนะทางโลกไปเราไม่สามารถที่จะระลึกไปชอบเช่นอนุสติอย่างเงี้ยอย่างที่บอกระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงศีลระลึกถึงทานนะระลึกถึงคุณธรรมของเทวดาเห็นไหมคุณธรรมเทวดาระลึกถึงลมหายใจเรามั่งระลึกถึงความตายมั่งไหมระลึกถึงอยู่ในกายเราเนี่ยระลึกเห็นในกายเราเป็นของเน่าของเหม็นของสกปรกเนื้อเป็นธาตุน้ำธาตุเป็นธาตุดินธาตุลมธาตุไฟไหมแล้วก็เรื่องเนี่ยมันเป็นอนุสติไหมระลึกชอบแต่ระลึกเป็นมหาสติเห็นไหมเป็นมหาสติกันมหาสติเห็นไหมก็คือระลึกอยู่กายเวทนาจิตธรรมเห็นไหมก็ระลึกเห็นความเป็นจริงก็ของกายเรานี่เป็นยังไงนะมีลมหายใจมีอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนมีอาการ32นะมีซากศพเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมไฟระลึกให้เห็นความเป็นให้เห็นทุกอย่างเลยนะให้เห็นแม้แต่ผมขนเล็บฟันหนังแม้แต่ลมหายใจว่าเห็นไปให้แจ้งเลยว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงนะเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเนาะไม่มีที่เราไปยึดไปติดมันไม่มีเลยเป็นแค่เพียงธาตุดินน้ำลมไฟเป็นแค่รูปแค่นามไปถ้าระลึกสูงขึ้นไปอีกก็เป็นพวกญาณใช่ไหมญาณเห็นรูปเห็นนามพวกนี้เนาะญาณ16อะไรพวกนี้เนาะก็สูงขึ้นไปจนลึกไปจนทำให้แจ้งมันก็คลายอีกนะมันก็คลายออกความไม่มีไม่รู้จะไปยึดทำไมไม่มีหรอกลูกเราไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่มีอะไรเลยที่สำคัญไม่มีอะไรเลยนะไม่มีมีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีแต่ธาตุวิญญาณมีแต่รูปนามไปถึงรูปนามเห็นแต่เป็นรูปแต่นามแค่นั้นรูปก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟน้ำก็คือจิตเราเนี่ยแหละนะแบ่งออกเป็น4ส่วนใช่ไหมเป็น4ส่วนก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็เรียกนามก็เรียกหรือสรุปแล้วก็เรียกขันธ์5รูป1ขันธ์นามอีก4ขันธ์ก็เรียกว่าขันธ์5นะเห็นว่าไม่มีอะไรเที่ยงหรือไม่มีอะไรเป็นของเรานะเป็นแต่นะเป็นนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นของที่โอ้เห็นดูแล้วก็กลัวเลยโหไอ้ขันห้านี่เป็นกองแห่งทุกข์ไอ้ขันห้านี่เองที่ทำให้ดึงเราไอ้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่เราไปยึดไปติดมันเนี่ยนะไอ้รูปไอ้นามนี่แหละไอ้ขันห้านี่แหละเรายึดติดมันอยู่นะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ทุกอยู่เนี่ยแหละนะชีวิตเราต้องลำบากลำบนก็แค่ไอ้ขันห้าไอ้รูปไอ้นามนี่แหละเห็นไหมลึกจนกลัวมันปัญญามันเริ่มเกิดวุ่นวางเห็นความเป็นจริงของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นอริยสัจเห็นอริยสัจ4เนี่ยแจ้งนะแจ้งเลยเห็น สติปัฏฐาน4นะแจ้งหมดจนคลายจนสลัดกิเลสได้นะเข้าทำลายอวิชชาคือความไม่รู้เกิดวิชาขึ้นนะเกิดวิชาขึ้นไปรู้เรื่องของโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีนู่นเลยโอ้ไปกิเลสรู้เรื่องกิเลสเรื่องอะไรกิเลสจะหมดใครปลดกิเลสยังไงกิเลสมีอะไรบ้องเนาะทำใครโสดาบันมีกิเลสอะไรเนาะยังสกิทาคามีมีอะไรพระอรหันต์มีอะไรเห็นไหมอนาคามีมีอะไรเนี่ยเป็นทางโลกุตระเป็นทางหลุดพ้นนะเราเข้าใจนะเดี๋ยวจะเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวจะเที่ยงคืนแล้วนั่งคอพับกออีกกอเองแล้วเอ้าอยู่ให้ได้เป็นเทวดานะข้ามนิวรณ์ได้นะเป็นเทวดานั่งอันนี้เทวดาทั้งนั้นนะถ้าอยู่ได้สว่างนะเทวดาแล้วข้ามนิวรณ์ได้โอ้เทวดา
ที่บอกว่าทีเดียวเที่ยงคืนเทวดาจะมามาก็คือคนข้ามนิวรณ์นี่แหละไม่ใช่เทวดานี่นะนะพุทธานิวรณ์น่านิสัยมีความอดทนมีความขยันมีอุเบกขามีเมตตาแล้วสมาธิเห็นไหมนี่ก็คืออุปนิสัยของเทวดาแล้วเห็นไหมเทวดาแล้วผมนะแต่ดูแต่นาฬิกาดูแต่นาฬิกาเหนื่อยนะเดี๋ยวนี้เนาะสงสัยหน่อยเขาจะปลดเกษียณหลวงพ่อแล้วล่ะไม่ไหวแล้วนะเขาไม่ปลดเราก็ปลดตัวเองก็ต้องยอมรับนะต้องยอมรับเนี่ยไม่ยอมรับอยู่ไม่ไหวแล้วทุกวันนี้ก็เข้าหาหมอบ่อยๆเดี๋ยวก็พิการเห็นไหมสงสารนะครูบาอาจารย์นะบางทีเทศกัน3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนาะสรุปแล้วก็บุญมาเพียบเลยบุญมาเพียบเลยนะเข้าโรงพยาบาลกันไม่หวัดไม่ไหวบุญเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวโรคโดนเดี๋ยวโรคนี้มานะท่านก็อุตส่าห์นะกลัวนะกลัวเราไม่รู้กลัวเราท่านก็อยากได้บุญนะท่านก็การให้ธรรมะเป็นทานการให้ธรรมะก็ได้บุญนะพวกเรานี่นะถ้ามีธรรมะมีการปฏิบัติมีศีลอย่างเดียวยังไม่พอเลยไหมมีทานอย่างเดียวยังไม่พอไหมตามเมื่อกี้ที่ทานเล่าเนาะต้องมีปฏิบัติด้วยนะต้องมีปฏิบัติต้องมีการต้องมีครบด้วยนะมีปฏิบัตินะแล้วก็จะได้ไปทนแรงกระทบครอบครัวของสามีครอบครัวของภรรยาอย่างนั้นไม่มีแรงกระทบเหมือนจับงูไว้ไหมจับงูอยู่ในทะเลปล่อยก็ปล่อยทนอยู่นั่นนะทนจนเนื้อทนจนหน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดำจะปล่อยไม่ได้แบกมันอยู่ปล่อยไปงูมันจะกัดเอาปล่อยจนแก่ตายเอาไปข้างนึงทนทุกข์กันอยู่นะเนี่ยแต่ถ้าเรามีธรรมะนะมีธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมันรับได้หมดทุกสถานะยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรมากระทบสบายสบายยิ้มแย้มแจ่มใสนะแล้วก็ใช้ปัญญาใช่ไหมปัญญาข้ามอุปสรรคได้หมดนะอุเบกขาหนักมาแล้วก็อุเบกขาบางคนก็ว่าเราจนไม่รู้จะอะไรเราก็อุเบกขายิ้มแย้มแจ่มใสก็เลิกไปเองนะทำไม่ได้ยินมั่งนะจักแต่ว่าสักแต่ว่าเสียงขึ้นมาก็สักแต่ว่าเขาได้ยินก็เอาไปแล้วกันถ้าเราได้ยินเดี๋ยวเราก็เอามาอีกนะไปแบกไปหาอีกเห็นอะไรก็สักแต่ว่าลูกเราก็ไม่เอานะก็ดีไหมทำไม่ได้นะทำไม่ได้คนจะทำได้ต้องข้ามนิวรณ์ก่อนนะถ้าข้ามนิวรณ์ไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นพวกเขานั่นแหละเป็นไปพวกนี้หมดไม่ได้เป็นศัตรูเขานะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ขึ้นมาแล้วนะก็จะคงจะต้องเดี๋ยวน่าจะเป็นพระอาจารย์จรัญเนาะแฟนคลับก็อาจารย์จรัญเยอะก็ฟังกันนะทางบ้านก็เหมือนกันนะก็อดหลับอดนอนก็ฟังกันได้นะเดี๋ยวก็จะใครอยากรู้เรื่องจิตเรื่องเจ็บเรื่องอะไรก็โอ้นะก็รับพรแล้วกันนะรับพรนะพอละพอเข้าใจแล้วนะนะพอจะทำให้ถึงสว่างได้นะนะก็ขอให้ญาติโยมวันฝ่าอุปสรรคคือไอ้นิวรณ์นี้ให้ได้นะเข้าถึงธรรมะให้ได้นะแล้วเรายังโดนนิวรณ์มันคาบเรามันข้ามมันไม่ได้นะเขาก็จะพันฝ่าอุปสรรคไม่ได้ไม่ตาปัญญาหรือก็จะเข้าไม่ถึงกระแสธรรมนะแล้วก็เราก็จะเป็นผู้ไม่ออกคือไม่เข้าถึงธรรมขอให้เข้าถึงธรรมด้วยเธองงไหมงงไหมเพราะจริงๆแล้วมันก็ออกๆเข้าๆนะเอาไปย้ายเข้าให้ได้นะเข้าไปตลอดนะเข้าไปตลอดเข้าแบบชนิดที่ว่านะโลกุตระเลยนะไปทางโลกุตระนะทางมรรค8นั่นแหละหรือจะพูดไปอีกทีก็ศีลสมาธิปัญญานั่นแหละนะที่เราเข้ามานี่แหละโดยย่อ